ลิซ่าลูกสาวฉันอยู่ไหนคะเนี่ยทำไมนะคะใครๆค่ะถึงได้ไปรวมตัวกันอยู่ที่ LA กันล่ะคะบอกตรงๆนะคะว่าตอนนี้ค่ะใจจดใจจ่ออย่างมากนะคะอยากจะเห็นภาพแบบชัดๆนะคะที่เป็นภาพของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์เนาะอยู่ที่ LA สักภาพหนึ่งก็ยังดีนะคะตอนนี้ก็ได้แต่รอนะว่าจะมีใครเนี่ยมาโพสต์ให้ดูหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้มีแต่ภาพแบบแวบๆนะคะเห็นด้านหลังที่คล้ายๆกันกับลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะซึ่งก็มีคนบอกนะว่าเธอนั้นนะคะไปให้กำลังใจนะคะคุณนิกกี้นะคะที่เป็นนักร้องชาวอินโดนีเซียนะคะเป็นเพื่อนรักของเธอค่ะซึ่งวันนี้ก็มีไปแสดงคอนเสิร์ตที่ LA ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะเท่าที่ไปตามดูเนี่ยนอกจากนะคะจะมีข่าวน้องลิซ่าไปโผล่ที่นั่นแล้วนะคะก็มีคุณเอสกิโมค่ะเพื่อนของปายางค่ะแกก็ไปโผล่ที่นั่นด้วยเหมือนกันนะคะที่ LA เนี่ยแหละค่ะก็มีภาพนะคะมีการไปแชะภาพคู่กันกับคุณเบลล่าพอสนะคะแล้วก็คุณนิกกี้มินาจอีกด้วยนะคะอ่ะคิดเหมือนกันไหมคะว่าเอ๊ะอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นนะคะขนาดลุงเอสกิโมค่ะแกก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันนะคะก็รอดูนะตอนนี้ค่ะต้องบอกว่ารอดูไปก็ใจเต้นไปนะคะแล้วก็เลยแวะไปดูพ่องูด้วยเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเขาอยู่ที่นั่นด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเห็นชอบวนเวียนอยู่แถวๆนั้นเหมือนกันนะคะก็สรุปว่าตอนนี้นะคะเห็นกำลังเต้นดึกดักนะอยู่กับคุณโอซูน่านะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในอเมริกานะคะตอนนี้ค่ะแกไปเล่นคอนเสิร์ตนะอยู่ที่แคนนูนค่ะซึ่งก็อย่างที่เห็นนะมันไกลจากลอสแองเจลิสพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงค่ะแกมีเจ็ตส่วนตัวนะคะถ้ารู้ว่าน้องลิซ่ามาแถวนั้นคิดว่ายังไงก็อาจจะได้เห็นภาพนะแชร์ภาพด้วยกันนะคะในเร็วๆนี้นะคะก็เอาเป็นว่าค่ะอันนี้ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่อัปเดตล่าสุดจริงๆก็คือมีหนุ่มนักธุรกิจท่านหนึ่งนะเขามาโพสต์ว่ากำลังรอมอบของขวัญให้กับน้องลิซ่านะอยู่ด้านหลังเวทีนะคะแล้วก็มีการถือแล้วก็มีการแท็กถึงน้องลิซ่าแบบชัดเจนนะคะมีอย่างเดียวค่ะที่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะนั่นก็คือภาพที่ถ่ายคู่กันเท่านั้นนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะฝากของไปให้นะคะหรือว่าจะได้เจอกันตัวเป็นๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังรอลุ้นแล้วก็รอดูภาพแบบชัดๆอยู่แบบใจจดใจจ่อด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะแอดก็ออกมาเพิ่มเติมแล้วกันค่ะตอนนี้ค่ะคุณเอสกิโมนะอยู่ที่ LA ด้วยเหมือนกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า